เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึง่งซึ่งเรื่องนี้ก็พลาดไม่ได้จริงๆแล้วก็เป็นไปตามที่หลายคนและก็นักวิชาการคาดการไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมของคณะกรรมาการงบสภาก็ตามคาดเลยครับมีมติแขวนงบดิจิทัลเ l ลต t วงเงินกว่า1.5แสนล้านบาทเอาไว้ก่อนนะครับและก็สั่งให้กระทรวงการคลังนั้นจัดส่งเอกสารให้พิจารณาเพิ่มเติมนะครับ โดยนายถากรตันทศิษิสส์สสบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยบอกว่าคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ได้มีมติแขวนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐ,ฐกิจหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของงบดิจิทัลวลเล็ตงเงิน152,700ล้านบาทเอาไว้ก่อน และก็ให้สำนักง,งานปลัดกระทรวงการคลังจัดส่งเอกสารและก็รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้การพิจารณา,นานงบประมาณในรายการนี้เกิดความรอบคอบมากกว่านี้ครับก่อนหน้านี้คุณถากรเคยอภิปรายร่างพรบฉบับนี้ไว้ว่าเป็นการจัดงบประมาณที่อยู่บนสาความเสี่ยงซิกแซกไต่เส้นลวดประกอบด้วยแนวโน้มเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าตามที่คาดการไว้โดยมีสัญ,ญญาณอันตรายโดยเฉพาะการจัดงบซ่อนในมาตราที่6วงเล็บ5 และเป็นงบค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจกว่า1.52แสนล้านบาทหรือว่าเป็นงบดิจิท a l วอลเล็นั่นเองเมื่อรวมกับการกู้ผ่านการทำงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567ก็อีก1.12แสนล้านบาทรัฐบาลจะต้องกู้รวมถึงกว่า2.64แสนล้านบาทจึงมีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561ตามมาตรา53 ที่ระบุไว้ว่าการกู้เงินของรัฐทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศจึงทําให้เกิดความสุ่มเสี่ยงครับเรื่องนี้ยาวแน่ต้องตามกันต่อนะครับ